คนเรารักกันไม่พอคนเราต้องรักสัตว์ด้วย yeah. เพราะสัตว์ทุกตัวเป็นเพื่อนร่วมกับเรา yeah. ความรักความเมตตาก็เกิดความสัมพันธ์ที่ดี yeah. คำว่ารักคำเดียวทำให้โลกนี้ร่มเย็นและสงบสุขด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะข่าวดีดีกับพี่คำรณเร็วๆไปกับพี่เซนัสป่ะอันนู้นหนูๆๆป่ะป่ะป่ะเอาไปวิ่งไปวิ่งแล้วจุ่มๆอันนู้นหนูไป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 จะไปจะไปจะไปครับอันนู้นหนูไปเร็วๆๆ วิ่งกันค่ะจึ๊บๆแล้วอาจะไปอันนู้นหนูไปเร็วๆเร็วๆๆมากินขนมค่ะเร็วๆมากินขนมเร็วก็มีไก่ทุกวันก็จะเอาไก่มาให้เขาอะค่ะตามที่เราเอามาให้ได้บางทีก็มีไก่มีขนมปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าตัวไหนเขาโดนกัดหรืออะไรอย่างนี้ก็จะเอายากวาดลิ้นเด็กยากวาดลิ้นเด็กยาสีม่วงอะค่ะช่วยดูหน่อยครับคือก็จะทาให้เขาเดี๋ยวนะครับสักครู่ครับถือไว้ก่อนแป๊บเดียวโอเคต่อเลยค่ะก็จะเอาทาให้ตัวไหนที่โดนกัดหรือเป็นแผลเพราะว่ามันจะช่วยให้แผลแห้งแล้วก็หายอันนี้คือหมอปศุสัตว์เป็นคนแนะนำนะคะเดี๋ยวกันนะคะหนูให้พี่เซรัตทายาหน่อยค่ะหนูไหนตรงไหนเป็นแผลไหนตรงไหนเป็นแผลคะไม่แสบอะค่ะมันจะแค่ฝาดเขาแต่พวกนี้มันชินก็คือจะทาตรงไหนเป็นแผลก็จะทาให้เขาตรงไหนที่โดนกัดโดนอะไรอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอให้ตัวนี้อันหนูเดี๋ยวไอตัวนู้นชิบไม่งั้นเขาจะไม่ได้กินเดี๋ยวก่อนค่ะไอตัวนี้มันจะแย่งน้องเดี๋ยวก่อนเขากินไวเขาแต่ก็พอมีคนมาให้เขาอยู่อะค่ะถ้าเขาแอบกินตรงนี้เขาก็จะได้กินไม่งั้นไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวโตมันจะแย่งเขายังไวเลยนะแล้วใช่แล้วกลายเป็นน้องเขาไม่ได้กินอะแล้วถ้าอยู่ใกล้ๆเขาแล้วเขาจะกัดน้องไงหนูชึบนี่ค่ะนี่ค่ะจึ๊บสัตว์บนโลกนี้นะครับล้วนได้รับสิทธิ์การคุ้มครองเราจะเห็นว่าสัตว์หลายๆอย่างที่ถูกทำร้ายมาก็จะมีคนมาช่วยเหลือและอย่างสุนัขนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีสมาคมคุ้มครองแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปคนไทยเรานี่ก็รักสุนัขอยู่แล้วโดยเฉพาะรายนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผมเจอเขาที่สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิโดยบังเอิญก็เห็นเขาเอายามาป้ายให้กับสุนัขจรจัดแล้วก็เอาอาหารมาให้นะครับหลายคนไม่รักสุนัขแต่ว่าท่านนี้ทำไมเราถึงอบอุ้มคุ้มครองกับบรรดาสุนัขจรจัดเหล่านี้ก็คือ
ก็สงสารเขาอันดับแรกคือสงสารแล้วข้อต่อมาก็คือมองว่าเขาก็มีชีวิตเขาก็มีชีวิตเหมือนเราแค่เขาแบบเป็นสัตว์สี่ขาเท่านั้นเองแล้วก็ในทางกลับกันคือแบบว่าเขาก็ไม่ได้อยากมาเป็นแบบนี้ถ้าเขาไม่สามารถซื้อของกินได้เราก็คือทำได้เท่าที่เราทำแล้วเราก็ทำแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราสุขใจเราให้เขาได้นิดนึงก็ถือว่าเขาอิ่มไปสักมื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่สามารถเลือกเกิดได้ใช่ใช่ใช่ไหมแล้วอยู่ชีวิตต้องมาไม่มีกินแล้วก็ไม่รู้อนาคตแต่เราเห็นเขาก็อยากช่วยใช่ค่ะแม้เพียงส่วนเสี้ยวเดียวใช่ค่ะแสดงว่าเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีต่อบรรดาสัตว์ต่างๆมากค่ะนะครับเห็นมันเดือดร้อนอะไรนี่เราเข้าช่วยทันทีค่ะเป็นอย่างนี้มาช้านานหรือยังก็เป็นมานานแล้วค่ะตั้งแต่เด็กๆก็ตั้งแต่เด็กๆอะค่ะพอโตแล้วเราพอเริ่มมีกำลังช่วยเขาได้อย่างเจอหมารถชนเราก็ช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาดีขึ้นด้วยความที่เขาเป็นหมาจรเขาก็จะหนีของเขาไปเองค่ะพอเขาหายแล้วพอเขาแข็งแรงใช่ใช่ใช่ไม่สำนึกบุญคุณนั่นก็เป็นธรรมชาติของเขานะใช่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 เขามีที่ดีกว่าหรืออะไรเขาก็ต้องไปค่ะใช่ค่ะก็บางทีความผูกพันที่มีต่อเขาเนี่ยพอเขาหนีไปแล้วรู้สึกเสียดายไหมก็ไม่เสียดายแต่แค่ห่วงว่าแบบจะเป็นจะอยู่ยังไงเนาะอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ก็คิดว่าเขาก็คงไปได้โอเคอยู่เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นหมาจรเขาก็น่าจะแบบมีวิถีทางของเขาอะไรได้อะไรเงี้ยเราก็ทำเต็มที่แล้วทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะค่ะเมื่อตัวเราเป็นอย่างนี้นะทางบ้านเราค่ะก็เป็นคล้ายๆกันน่าจะก็โอเคค่ะก็ช่วยซัพพอร์ตอยู่ซื้อข้าวอะไรเงี้ยรู้ว่าเรารักหมาก็อาจจะมีบ่นบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าที่บ้านก็หมาเยอะพอได้หมาจรเข้ามาอยู่ที่บ้านด้วยคือหมามันก็เยอะขึ้นสมาชิกใหม่ขึ้นใช่ก็บ่นบ้างแต่ก็ช่วยซื้อข้าวของให้กินอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านหมาไม่ต้องเห่าละบางทีอะไรหมาเสียงดังเพื่อนบ้านเขาไม่รำคาญเหรอครับไม่รำคาญเพราะหนึ่งบ้านเรามีบริเวณแล้วเวลาแล้วเราจะให้เขาออกเป็นเวลาเวลาเราอยู่ในบ้านปุ๊บเขาก็จะมานอนหลังบ้านเราเขาก็หลับไปเลยเขาก็ไม่ไปไหนไม่ไปเห่าไม่ไปอะไรอะค่ะค่ะแล้วก็เนี่ยเห็นทีเราเอายงยามาทาให้อะไรอะไรเห็นถึงขั้นแบบให้ปศุสัตว์มาช่วยมาอะไรเนาะขนาดนั้นเลยใช่ตอนที่ทำหมันน่าจะยากอยู่ด้วยความที่แบบเขาไม่ได้ถูกเราจับตั้งแต่เด็กเขาก็จะไม่ชินพวกนั้นจะไม่ให้จับมีแค่ตัวขาวตัวเดียวที่ทายาได้เขาให้จับก็คือต้องให้หมอปศุสัตว์ยิงยาสลบยิงยาสลบก่อนแล้วก็ค่อยทำหมันเขาได้อะค่ะค่ะเพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นหมาจรจัดบางทีเขาไม่เคยคุ้นกับการใกล้ชิดคนใช่ไหมฮะใช่ก็ต้องปล่อยเขาเป็นแบบนั้นค่ะตัวไหนจับได้ก็ดูแลเต็มที่ค่ะได้อะไรจากการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ที่จรจัดดูแลรักษาพยาบาลครับในใจได้อะไรได้ความสุขมากๆแล้วแค่เห็นเขามีความสุขแค่นี้เขาได้กินแค่นี้คือเราก็โอเคแล้วคือเราดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าให้เขาได้กินสักนิดนึงให้พอได้อิ่มท้องค่ะแล้วได้ยินคำพูดที่พูดกับสุนัขจรจัดหรือว่าหมาจรจัดพวกนี้พูดจาไพเราะมากทำไมอย่างนั้นพูดแบบนี้อยู่แล้วค่ะพูดแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วก็คือเรียกเขาอย่างเงี้ยค่ะหนูมาหาพี่ศิรัตน์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นโดยนิสัยของเราค่ะมีจ๊ะจ๋าค่ะเขาอีกนะถ้าเป็นคนคงอยากชื่นใจเนาะค่ะก็อยากจะเปรียบเทียบกับสังคมของคนรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะการพูดจาแม้แต่ในสื่อเองแม้แต่คนรอบข้างเองเนี่ยก็ใช้วาจาที่แบบไม่สุภาพแล้วก็ก้าวร้าวแต่กับคุณศิรัตน์นะฮะค่ะแกพูดกับสุนัขจรจัดนี่โอ้ทุกคำนะครับไพเราะจึงอยากให้จะเปรียบเทียบกับสังคมของคนรุ่นใหม่ว่าควรกลับมาใช้คำสุภาพพูดจากันจะดีกว่าเนาะ
ช่ค่ะที่นี่มาทุกวันหรือเปล่าครับมาทุกวันทุกวันนะมาดูแลมาทุกวันใช่ยกเว้นวันไหนฝนตกอะไรเงี้ยไม่ได้มาก็ไม่ได้ออกมาถ้ารวมแล้วนะรวมแล้วที่นี่ประมาณ 4-5 ตัวใช่ค่ะ 4-5 ตัวแล้วก็ที่บ้านอีกกี่ตัวที่บ้านมีทั้งหมด7ตัวค่ะถ้ารวมของเราด้วยถ้าไม่รวมของเราก็คือ6ตัวถ้ารวมของเราด้วยก็7ตัวค่ะเต็มที่แล้วทำได้เต็มที่แล้วจริงก็เป็นอีกหนึ่งของผู้มีใจแอนเป็นกุศลแล้วก็ใจบุญอยากจะช่วยกับชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาร่วมกันโดยเฉพาะที่ชีวิตที่ยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเขาก็บอกว่าเขาช่วยได้ตามกำลังแล้วก็ขีดความสามารถใช่ครับแต่ถ้าคนอีกหลายล้านคนในบ้านในเมืองนี้นะครับคิดได้อย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าสังคมนี้ก็จะอยู่กันอย่างสงบสุขแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ใช่ค่ะเพราะเรามีตังมีชีวิตนะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะหนูมาหาพี่เซรัสหน่อยเร็วมาหนูมานี่ค่ะมากินนมไหมกินนมไหมมาหาพี่เซรัสหน่อยมีตัวดีมาแทนอนุหนูว่ายังไงคะสวยอ่ะคนสวยอ่ะหนูอ่ะหนูห้ามดื้อรู้เปล่าห้ามกัดน้องนะเออเนี่ยอย่างเราเนี่ยนะอยู่ๆก็ไปจับเขาไปลูบเขาเนี่ยถามว่าแล้วไอ้บรรดาเชื้อโรคต่างๆที่เขาไปรับมาแต่ละวันอ่ะมันไม่มาเข้าตัวเราเลยไม่กลัวตรงนั้นเลยไม่กลัวค่ะเพราะกลับไปบ้านหนูก็ทำความสะอาดตัวเองก็คือเซฟตัวเองอยู่ก็ถึงเวลาถ้าอันนี้เสร็จเราก็เอาทิชชู่มาเช็ดทำความสะอาดตัวเราแต่ถามว่าตั้งแต่ดูแลหมามาหรือว่าไปช่วยเขามาก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ค่ะเพราะเราก็เซฟตัวเองด้วยมั่นใจเพราะเราทำความสะอาดเขาอยู่ใช่ค่ะแล้วก็มั่นใจกับตัวไหนตัวใหม่มาแล้วก็ดูแลใหม่อะไรอย่างงี้นะใช่ค่ะใช่ค่ะต้องเซฟตัวเองค่ะใช่ค่ะนี่คือเรื่องราวของคนรักสุนัขนะครับโดยเฉพาะสุนัขจรจัดสุดยอดแล้วเนาะค่ะไปกับพี่เซรัสเร็วไอ้มากินนมเยอะเลยเนาะพอกินนมใช่พอกินนมก็คือแบบว่ารู้แล้วว่าต้องตามเรามาแล้วเราจะได้นมกินใช่ไหมบางทีเขากัดน้องเขาอะไรเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวตีนะอะไรเงี้ยตีนะจะไม่ให้กินขนมเขาก็แบบเริ่มแย่งเราใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีถ้าหมาจรน่ะเราต้องดุบ้างคือไทยหลังมาหน่อยก็ได้แค่ขอบคุณมาเลยครับบางอย่างถ้าเขาผิดใช่ใช่ใช่เราใช่ใช่ใช่ถึงเราจะพูดพ้อพูดอะไรกับเขาแต่ถ้าเขาดุไอ้แต่ถ้าเขาดุกับไอ้ตัวนั้นตัวนี้ตัวน้องเราก็ต้องแบบไม่ได้นะเราก็ต้องเสียงแข็งขึ้นมาให้เขารู้ว่าอย่างนี้อย่าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตีมีอะไรไหมโอ้ใช่ไหมตีแป๊ะเดียว แค่นั้นค่ะคือแค่สะกิดให้เขารู้หน่อยเดียวเท่านั้นเองไม่ได้ตีขนาดนั้นค่ะแล้วเขาก็จะไม่ทำพฤติกรรมนั้นใช่ใช่ใช่ถูกต้องเพื่อนเห็นหรือว่าคนใจบุญเห็นที่รู้จักกับเราก็คือแบบว่าอ่ะอย่าง4ตัวเนี้ยเราก็แบบโอ้โหตัวละเท่าไหร่เนี่ยก็ถามปศุสัตว์มาได้ตัวละ 1,000 เนาะทั้งหมดก็ 4,000 เขาจะฉีดยาฉีดอะไรให้ด้วยผิวหนังอะไรให้ด้วยพิษสุนัขบ้าให้ด้วยทีนี้พอดีพอเพื่อนได้ยินก็แบบว่าขอร่วมบุญด้วยนะ อะไรเงี้ยหรือร่วมบุญช่วยอาหารเขามาก็เลยแบบว่าโอเคมาจัดการเลย 4,000 เป็นงบจากปศุสัตว์ให้มาไม่ใช่ค่ะงบจากผู้ใจดีบรรดาเพื่อนๆแล้วก็ตัวเราเองด้วยค่ะก็คือมีแค่นั้นบางทีเขาต้องการยาเงี้ยนะแล้วเพื่อนก็มาร่วมกันบริจาคเราคุยให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพูดให้ฟังว่าเรามาวิ่งแล้วเราเห็นแล้วเราสงสารมันมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลย4ตัวเลยอะไรเงี้ยโอ้ยรับรองต้องมีลูกแน่ๆเลยแล้วตรงนี้ก็กลายจะเป็นแบบโหมีแต่หมามันก็ไม่ไหวมันจะกลายเป็นภาระสังคมไปอีกอะค่ะก็เลยแบบจัดการซะก็เลยเรียบร้อยแบบเราไปเจอเพื่อนคุยอย่างนี้เพื่อนเห็นดีเห็นงามด้วยใช่ใช่ใช่ก็คือใช่ใช่ใช่ก็มีแค่เคสนี้แหละที่ว่าเพื่อนมาช่วยด้วยเลยเรียกเขาว่าผู้ใจดีเพื่อนเพื่อนก็คือผู้ใจดีมาช่วยด้วยผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยด้วยค่ะแค่ได้ตรงนี้ค่ะนอกนั้นถ้าที่อื่นก็คือเป็นตัวเองหมดเลยค่ะที่เป็นคนช่วยโดยเฉพาะที่บ้าน
ใช่ค่ะนู่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 ไปเอาเปล่าไปเอาเปล่าไปไปแล้วไปเปล่าไปวิ่งกันค่ะไปอาจจะไปพาน้องวิ่งเร็วไปไปเร็วไปกรณีคนไม่ชอบหมาเนาะแล้วเรามีหมาเป็นพวนเลยหมาตอนจัดอ่ะนะค่ะออกกําลังกายวิ่งสวนกันเขาก็จะมองเราอีกแบบไหมค่ะก็เขาจะเฉยๆมากกว่าแล้วเขาเลือกที่จะเดินไปห่างๆเราก็จะรู้ได้แต่ว่าเราก็พยายามให้พวกเนี้ยเขาไม่ไปยุ่งกับเขาก็คือพยายามช่วยเซฟอะแต่ถามว่าพรุ่งนี้กัดไหมคือไม่กัดอยู่แล้วแต่แค่เราเซฟเขาเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมากับพี่ไหมไม่ต้องไปทางนั้นอะไรเงี้ยเรียกไปซะค่ะใช่ค่ะแล้วมีอีกคำถามหนึ่งนะคือพี่สาวผมอะเขาก็ชอบหมาชอบเอามาเก็บมาเลี้ยงไว้ที่บ้านแล้วทีเนี้ยเวลาเขาไปไหนเนี่ยอย่างไอ้บ้านนั้นหมาดุนะเขาเดินไปเนี่ยไอ้พวกหมาดุไม่เห่าเขาอ่ะแล้วก็ไม่กัดเขาใช่เขาบอกว่ามันได้กลิ่นพวกเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นไหมใช่ใช่ใช่ก็ประมาณนั้นนะคะก็คือเขาจะรู้เอาง่ายๆคือเขาจะรู้ว่าคนเนี้ยใจดีกับเขาไม่ทำร้ายเขาไม่มาทำอะไรเขาเขาก็จะแบบเงียบเขาอาจจะมีแบบเห่าด้วยความที่เขาแปลกหน้าหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะไม่อะไรส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคะเขาก็มีเซนส์ของเขาคนรักหมาใช่ใช่ใช่โดยสัญชาตญาณใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้ไปเดินไปใกล้ๆพิทบูสัก2ตัวอันนั้นยังไม่เคยเจอแต่คนนั้นคงไม่ใช่น่าจะเป็นหมาไทยมากกว่าค่ะหมาฝรั่งคงไม่ค่ะความรักความเมตตามีมาหาแต่คนไหนจะช่วยให้ทุกชีวิตเป็นไปและสงบสุขร่มเย็นรักกันไว้เถิดเกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์ไม่เว้นรักกันทุกเช้าเย็นตรงนี้ร่มเย็นใช่ไหมใช่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 ข่าวดีดีกับพี่คำรณขอบคุณพี่ป้านะ